ครับเข้าสัปดาห์ที่5แล้วน้ำแข็งครับผอมลงหรือเปล่าฟิตมากเนาะรู้สึกว่าเหมือนจะอ้วนขึ้น สัปดาห์ที่5แล้วค้นพบตัวตนของตัวเองได้หรือยังว่าเราชอบทางด้านไหนมากที่สุดผมค้นพบตัวตนผมก่อนเข้าบ้านเนี่ยครับว่าชอบทางไหนครับชอบทางไหนก็ชอบเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงครับชอบทั้งเล่นดนตรีทั้งร้องเพลง acting เอาไหม acting ก็ได้ครับ acting ก็ได้ dance เอาไหม dance ก็ได้ครับโอเคเรียกว่าทางไหนก็ได้ละได้ครับตอนนี้ชอบทุกอย่างขออยู่วงการบันเทิงกันแล้วกันโอ้ใครครับโอเคนะครับทีนี้มีคนโทรศัพท์มาหาอาแล้วก็ฝากถามมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสถามซะตอนนี้เลยเขาถามว่าทำไมอยู่ในบ้านเนี่ยต้องห้อยกีตาร์ทั้งวันก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมนะครับแล้วครับแล้วตอนนี้ขาดไหมขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้มาเลยครับกีตาร์มาเลยขอบคุณครับเอาละครับทีนี้ผมมีกีตาร์ก็พร้อมพร้อมครับพร้อมกับการแสดงนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วพบกับ V6 น้ำแข็งครับฉันอย่างนี้ทุกคืนวันอย่างนี้ตลอดไปวี6น้ำแข็งหนุ่มมากควรกับโจทย์เพลงแทบขาดใจโดยวงโลโซฉันรู้กระซิบข้างหูให้หวานทุกขาดใจบอกเพียงเบาให้ฉันแน่ใจโยกย้ายได้นิดหน่อยแล้วเพลงนี้ร้องได้ช่วยกันร้องได้ครับอยากให้เธออยู่เคียงข้างฉันอย่างนี้ทุกคืนวันอย่างนี้ตลอดไปบอกคำว่ารักสักนิดให้ฉันรู้กระซิบข้างหูให้หวานแทบขาดใจคือบอกเพียงเบาๆให้ฉันแน่ใจจะอยู่เคียงข้างชั่วนิรันดร์รวมสร้างฝันกับฉันโอ้อยากให้เธอรู้ให้เธอเข้าใจว่าในใจหนึ่งฉันรักเธอ
ักเธอน้ำแข็งที่6ครับเชิญคุณแมวครับสวัสดีครับร้องน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวพี่จะติก่อนแล้วกันนะครับว่าเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออยากให้อยู่กับเพลงมากกว่านี้นะครับหมายความว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆข้างเราเนี่ยเราอย่าไปเล่นกับมันมากหมายถึงมันไม่ใช่คนนะหมายถึงว่ากล้องก็ดีหรืออะไรที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอยากจะให้เราอยู่กับเพลงให้มากๆอย่างเช่นว่าอารมณ์ของเพลงการเอื้อนการใช้เสียงการอ้อนหมายความว่าเราเพิ่มจริตในการร้องเพลงให้มากกว่านี้เท่าที่พี่ฟังดูพี่รู้สึกว่าขาดเสน่ห์ในการร้องนะครับมันมีความเพี้ยนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องเล่นกีตาร์ด้วยหรือว่าเราไปสนใจอย่างอื่นมากเกินไปพอเข้าใจนะครับอย่างหนึ่งพี่อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะร้องให้ได้ดีเท่ากับต้นฉบับได้หรืออะไรทำนองนี้เราต้องสร้างความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองคืออาจจะร้องเป็นอีกแบบนึงไปเลยไม่มีใครว่าอะไรพอเป็นอย่างนี้มันเกิดการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกับต้นฉบับแล้วพอเราทำได้ไม่ดีเท่าเขาเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับพยายามหาตัวเองให้เจอสร้างสไตล์ตัวเองให้เจอแล้วก็ลดความสนใจต่อสิ่งรอบข้างลงแล้วมาอยู่กับเพลงให้มากขึ้นแล้วเราจะเพี้ยนน้อยลงครับขอบคุณครับพี่ไก่ครับครับสวัสดีครับน้ำแข็งครับคือพี่เข้าใจว่าการที่น้ำแข็งเป็นคนอย่างเงี้ยมันเป็นคือเป็นเอามาช่วยกลบในเรื่องของการใช้เสียงนะครับส่วนหนึ่งคือบางครั้งเราอาจจะเคยชินเกินไปพี่รู้สึกว่าบางครั้งเราจะเคยตัวหรือเปล่าว่าโอเคเราใช้ได้ผลกับการที่เราใช้สายตาอย่างนี้แต่ว่าพอพูดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำเพลงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงอย่างเดียวออกทางวิทยุไม่เห็นตาไม่เห็นตาที่มีเสน่ห์ไม่เห็นรอยยิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราส่งสารออกทางเสียงนะครับก็คือว่าเราจะใช้เทคนิคยังไงจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลูกคอหรือว่าลูกเอื้อน 7-8 ชั้นเพียงแต่ว่าน้ำแข็งเวลาพูดดีๆเวลาบอกรักสาวเนี่ยบอกยังไงใช้ความนุ่มแค่ไหนใช้คำไหนหยอดตรงไหนตรงนั้นแหละนั่นคือไดนามิกที่จะมาเข้ามาอยู่ในเพลงแล้วมันจะทำให้เพลงนี้ดีขึ้นนะครับก็ฝากเยอะๆเลยเพราะว่ายังเพี้ยนเยอะมากแล้วก็ยังไม่ค่อยประทับใจในเรื่องการร้องเท่าไหร่นะครับโชคดีครับน้ำแข็งครับสวัสดีครับน้องน้ำแข็งปังนะครับชอบอะคูสติกนะครับน้ำแข็งเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักแล้วก็เท่ถูกใจหลายๆคนนะแต่วันนี้สิ่งที่ร้องออกมาเนี่ยนะครับโน้ตในช่วงที่เป็นโน้ตต่ำเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้นะครับน้ำแข็งเป็นคนที่มีเนื้อเสียงบางเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับนอกจากบางและยังเล็กแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยพี่หมายถึงเนื้อเสียงนะครับอย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราจะฝึกให้เป็นนักร้องที่ดีได้ต้องร้องให้คมให้ชัดนะครับตัวอย่างที่ดีเนี่ยดูได้จากพี่แมวข้างๆพี่เนี่ยพี่แมวข้างๆพี่หมาเนี่ยครับดูได้เป็นคนที่มีเนื้อเสียงใกล้ๆกับน้ำแข็งดูตัวอย่างที่พี่แมวได้เลยโชคดีน้องครับเชียร์น้ำ